วิธีการแก้ผมมันเร็วควรทำอย่างไรดีวันนี้มี6ข้อง่ายๆมาบอกครับ 1. ห้ามสระผมทุกวันโดยกลไกธรรมชาติแล้วหนังศีรษะของเราโดนสารเคมีอย่างยาสระผมหรือโดนน้ำสะอาดชำระล้างความมันออกไปต่อมไขมันจะเร่งผลิตน้ำมันออกมาทดแทนความแห้งบางครั้งก็ผลิตออกมามากเกินไปทำให้เกิดความมันเร็ว 2.อย่าปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้ที่หนีบผมสำหรับสาวๆที่ผมยาวมากๆคงจะหวั่นกับข้อนี้มากๆเพราะต้องใช้เวลาเป่าผมเป็นชั่วโมงถึงจะแห้งแนะนำให้ใช้เป็นลมเย็นจะดีกว่าลมร้อนเพราะถ้าหนังศีรษะเจอความร้อนมากๆเขาจะผลิตน้ำมันออกมาเยอะกว่าเดิม3. หยุดหวีผมบ่อยๆเพราะเป็นการไปหวีกระตุ้นต่อมไขมันควรหวีวันละ 2-3 ครั้งพอ4. ล้างผมให้สะอาดทุกครั้งหลังสระผมน้ำเย็นเท่านั้น 5. ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคนหรือน้ำมันเพราะหากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพวกนี้จะยิ่งทำให้มันไปใหญ่เลยแนะนำให้ใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของสมุนไพรจะดีที่สุด 6. ดูแลหมอนและปลอกหมอนให้สะอาดเปลี่ยนปลอกหมอนทุกสัปดาห์เมื่อเรานอนทับบนปลอกหมอนที่มีความมันอยู่แล้วยิ่งทำให้มันเร็วขึ้นแม้แต่ใบหน้าก็จะได้รับผลกระทบทำให้หน้าเป็นสิวที่มาคุณลักดาโผยาติเพจสมุนไพรในบ้าน